สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะก่อนที่จะมาเป็นคลิปนี้เนี่ยมันเรื่องมันมีอย่างนี้ค่ะทุกคนก็คือใช่ไหมหนูของน้องฟิวอ่ะมันอยู่ในนี้ก็คือน้องฟิวไม่ได้ทำความสะอาดมานานมากใช่ไหมก็เลยของแบบที่เราสั่งมามาสักทีก็เลยทำความสะอาดก่อนละกันแล้วพีคมากคือหนูน้องฟิวคลอดลูกแล้วก็ไม่รู้ไงเพราะเห็นน้องตัวผอมๆใช่ไหมล่ะก็นึกว่าไม่มีอะไรหรอกเพราะตอนนั้นใช่ไหมเอาน้องมาเลี้ยงเนี่ยก็คือไม่รู้ไงว่าน้องอยู่กับตัวผู้หรือตัวเมียใช่พอน้องอยู่รวมกันตอนที่เราไปซื้อใช่ไหมใช่แล้วก็คือเขาบอกว่าเป็นตัวเมียก็เห็นแบบท้องแฟบๆก็อาจจะไม่มีลูกแล้วพีคตรงที่ว่ามี6 ตัวแล้วน้องฟิวรู้เลยว่าน่าจะท้องกับตัวสีขาวๆที่อยู่ในข้องเดียวกันเพราะในนั้นมันมีสีขาว2แล้วก็สีอันนี้1ยังไงดีคือน่าจะคลอดมาสักพักแล้วนะคะทุกคนดูจากตัวเขาเพราะว่าถ้าคลอดแรกๆเนี่ยตัวเขาจะแดงๆแต่นี่คือมี6ตัวแล้วแบบจะมี5ตัวป้าสีเข้มอีกตัวนึงจะขาวๆเนี่ยว่าแล้วทำไมทำรังซะแบบดิบดีแบบเป็นโพงเลยนะก็ว่าอยู่ทำไมตรงนี้มันหายไปอ๋อมันแม่เขาดูหน้าแม่เลี้ยงเดี่ยวหน่อยดิคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอันนี้เราวางไว้ในนี้ก่อนนะเพราะแต่ว่าของฟิล์มที่อ้วนๆนี่คืออ้วนอยู่แล้วนะคะกินเยอะแต่ของฟิล์มเนี่ยตัวเล็กมากแถมยังมีลูกอีกเดี๋ยวเราต้องไปหาความรู้จักในกลุ่มนะคะถ้าฟิล์มจำไม่ผิดก็ประมาณ15 หรือ 25 วันนั่นแหละนะแล้วก็ให้เขาแยกกรง1 ต่อ 1ได้เลยนะคะแล้วก็ต้องดูเพศด้วยแล้วคือไม่รู้เพศไงคือแบบ6ตัวตัวเล็กมากแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแบบตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียก็แยกกรงก่อนคุณแม่คุณแอบมีลูกเหรอแม่ลูกจกแล้วคือเหมือนถ้าอยู่นานกว่านี้เขาอาจจะกินลูกเขาได้ใช่ไหมคือเราต้องไปหาความรู้แล้วดูคือเอาที่ตักอาหารมาตักอันนี้ให้เห็นคือไม่กล้าขยับตัวลูกเขาด้วยใช่ไหมก็เลยต้องตักแบบนี้นี่คุณแม่ว่าแล้วทำไมกัดคุณแม่หวงไปเป็นแม่เฉยเลยคือเพิ่งทำนี้ก่อนแต่เขาก็แบบคลอดไว้อยู่ที่เดียวกันแล้วเขากินนมกันยังไงงงตับตาปี๋งงไปหมดแล้วฟิวจะยังไงจะเลี้ยงหมดเลยหกตัวฟิวต้องซื้อกรงเพิ่มอีก6 กรงไปวางไว้ตรงนี้ก่อนจริงๆอ่ะมีคนที่รอรับเลี้ยงนะคือเราบอกว่าไปตั้งโพสต์ไว้ในกลุ่มเฟซก็ได้ว่าแบบว่านัดรับแล้วแวกบ้านใครจะมารับต่อก็ได้เลยถ้าอยากเลี้ยงไว้ตัวนึงเลี้ยงได้เก็บไว้เลี้ยงได้อะไรเงี้ยเก็บไว้สักตัวก็เดี๋ยวรอดูอาการเขาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอไปหาความรู้ในกลุ่มเฟซก่อนว่าแบบอะไรยังไงเนาะแต่พี่จำได้ว่าล่าสุดที่เราเปลี่ยนไปอ่ะคือเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยนะลงจงใช่แล้วก็เพิ่งคลอดมาอาทิตย์ก่อนนี้แน่เลยฟิวตั้งแต่ตอนที่มันทำโพงไงคุณยายป่าววะเราฝังแม่ใช่ยายใช่ไหมอยู่ๆก็เป็นยายเป็นยายแบบไม่รู้ตัวยายทิพย์ยายทิดูเขาสิทุกคนดูคุณแม่อยู่ๆก็มีลูกให้เฉยเลยสงสัยมองกับแมวมองปุ๊บไม่ใช่ประกาศฟิวที่มองแล้วจะท้องไม่ใช่นี่ฮันเตอร์แต่ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าของฟิวพันอะไรนะคะตัวของฟิวของวินเทอร์ไวท์ของฟิวก็น่าจะวินเทอร์ไวท์หรือเปล่าไม่รู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หมดนะอยู่ครบ6 ตัวโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ย6 ตัวดูดิเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวว่าย้ายคุณลูกๆเขาออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนที่รองกรงใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิวจะไปตั้งครบไว้ในกลุ่มหาความรู้ก่อนว่าเฮ้ยอยู่ๆเขาก็ท้องอะไรเงี้ยอยู่เขาก็ท้องแบบอยู่ๆก็คลอดตกใจไหมตกใจมากก็คือไห้ตะโกนลั่นบ้านเลยแม่หนูท้องหนูท้องนี่หมายถึงแฮมสเตอร์ใช่ไหมนั่นแหละหนูท้องนั่นแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนกรงอะไรนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายกันต่อละกันว่าแบบว่าจะเอายังไงดีกับน้องๆ6 ตัวตรงนี้แล้วก็คุณแม่ด้วยดูสิไม่รู้เหมือนกันว่าแบบหนูเนี่ยเวลาให้นมลูกเขาให้ยังไงให้เหมือนแมวปะหือไม่อันนี้หนูเคยเห็นอยู่มันต้องมีอันนั้นสลิงหรอใช่ต้องป้อนทีละตัวเพราะเนี่ยเหมือนมันจะไม่มีนมไม่เขาก็เลี้ยงของเขานั่นแหละฟิวเราต้องหาความรู้ใช่แต่ว่าพอถึงเวลาพอลูกเขาโตอ่ะเขาก็จะไม่ได้จำลูกแล้วนะจำลูกไม่ได้ใช่เขาสามารถแบบผสมพันธุ์กับลูกได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแยกเป็น1 ต่อ 1ไม่แบบว่าท้องแล้วแบบว่าออกมาพิการอะไรเงี้ยก็รวมคนหรือไม่ก็น้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวให้น้องฟิวเปลี่ยนที่รองกงก่อนนะคะเซอร์ไพรส์ไหมไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์โอเคทุกคนเดี๋ยวให้น้องฟิวเปลี่ยนก่อนนะคะแป๊บนึงตอนนี้นะคะน้องฟิวก็เปลี่ยนที่รองกงแล้วแต่ว่าเราจะเอาแค่บางส่วนนะคะออกก็คือเหลืออันเก่าไปนิดนึงเพื่อที่จะให้มีกลิ่นเดิมอยู่นะคะเพราะว่าเขามีลูกด้วยเดี๋ยวถ้าเขารู้สึกว่าแปลกกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะกินลูกเขาได้นะคะก็เลยบอกว่าให้มีกลิ่นอันเก่าๆอยู่ด้วยนะคะแล้วก็พยายามเอาของตกแต่งกรงเนี่ยออกเนาะให้เป็นเนื้อที่โล่งๆของที่ไม่จำเป็นก็ควรเอาออกเลย
เอาออกทุกอย่างเลยค่ะไม่จำเป็นเลย คือฟิล์มไปถามพี่ในกลุ่มมาใช่ไหมในกลุ่มเฟซอะเขาบอกว่าพวกจักรอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องเอาออกนะมันไม่ได้จำเป็นแล้วอะคือเขาก็ต้องดูแลลูกแล้วก็ต้องหาของกินให้คุณแม่เขาด้วยเอาอันนี้ออกก่อนไอ้ข้างบนโอเคเดี๋ยวช่วยมันเอาออกไงเนี่ย A few moments later ครับผมตอนนี้นะครับน้องหนูของน้องฟิวนะครับก็คลอดมาแล้ว6ตัวเดี๋ยวน้องฟิวคะคือพ่องงค่ะไปท้องกับตอนไหนไปท้องกับตอนไหนสถานการณ์มันเป็นงี้ค่ะทุกคนก็คือเราไม่ได้ทำความสะอาดกรงมานานมากเพราะว่าเราต้องรอของมานะคะแล้วก็เลยได้ของมาปุ๊บน้องฟิวก็เตรียมตัวรื้อครับรื้อเสร็จปุ๊บตรงนี้ค่ะเหตุการณ์มันเริ่มตรงนี้เดี๋ยวพ่อถามว่ามันท้องได้ไงก็ร้านเก่าไงใช่ก็ร้านเก่าไงแล้วก็หนูเล่าเหตุการณ์ว่าน้องฟิวเนี่ยขุดเจอใช่ไหมก็คือไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไล่มาน้องเป็นกลมๆอยู่ตรงนี้เลยก็ว่าอยู่ทำไมน้องทำโพรงอ๋อวางลูกค่ะฟิวตอนแรกถ้วยอาหารจะอยู่ตรงไหนพ่อก็นึกว่าพ่อมันเป็นในรีโอว่าเห็นเฝ้าทั้งวันทั้งคืนกับไม่มีสีขาวด้วยไม่ใช่ประกัดนะแต่ว่าในนี้มีตัวขาวตัวนึงด้วยเฮ้ยลูกฮีโร่ไม่ใช่เฮ้ยไม่ได้เฝ้าทั้งวันทั้งคืนเลยอันนี้ถ้วยอาหารปกติอยู่นี่ใช่ไหมขอดูลูกหนูในลูกหนูล้อแม่เขาจะตกใจไหมคือลูกๆเขาก็คือเอาไปวางไว้ในนี้อ๋อเราย้ายไปใช่ป่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะแบบข้ามมาไว้ที่เดิมดูเห็นนะไม่ควรเขาไปฟิล์มปล่อยค่ะแสดงว่าเพิ่งคลอดเมื่อคืนแน่เลยไม่ตัวเขาไม่ได้แดงพ่อเขาเริ่มเห็นสีเห็นอะไรแบบนี้แล้วเขาคลอดมาสักพักแล้วคลอดมานานแล้วเราไม่รู้เรื่องใช่เพราะว่าไม่ได้ยุ่งกับกรงนี้เลยเพราะว่าแม่ดุแม่ดุกัดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่บอกกับแบบว่ารอที่รองกรงอะไรก็ประมาณจะ2อาทิตย์แล้วนะที่ไม่ได้เปลี่ยนนะจนลูกเขาโตแล้วเออจนลูกจะหย่านมแม่แล้วความรู้สึกช้ามากเลยนะมากๆฟิวก็เลยไปหาความรู้มาแต่อันนี้หนูว่าหนูจะทิ้งเลยดูดิปล่อยเขาลงไม่เป็นไรมันได้ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวเก็บไว้ต่อเดี๋ยววางไว้ข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแยกกรงให้เขาอีกฟิวบอกว่าฟิวจะเก็บไปเลี้ยงตัวเดียวตัวเดียวเผื่อฟิล์มถามก้อยาแฮมสเตอร์เขาเพิ่งตายนี่ก้อยาบอกว่าเอาตัวนึงเอาผู้หญิงนะยังไม่เห็นเพศเขาเลยตัวเท่าไหร่คะเขาขายกันตัวละ100บาทอย่าหนูเก็บไว้ตัวนึงสีขาวโอเคค่ะเป็นลูกของฮีโร่ฮีโร่จ้องยันท้องเหรอครับน้องเพราะว่าเขากำลังขุดคุ้ยเพื่อทำโพรงหรือเปล่าให้ลูกๆเขาเนี่ยใช่ก็วันนี้บ้านเรารกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตู้เสื้อผ้ามาส่งห้องฟิลก็เลยต้องขยับพวกชั้นวางรองเท้านะครับกองไว้นี่รกมากเลยนะครับตอนนี้ฮีโร่จ้องจะหนูท้องคิดดูลูกออกมาสีขาวไม่ใช่ดีนะตัวของฟิลมันอ้วนไม่ได้ท้องใช่นะไม่เอาเหมือนฟิลตัวแฟบแต่มี6ตัวเนี่ยงงแต่จริงๆเขาบอกว่าตอนรู้ว่าเขาท้องอ่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนที่รองกงแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงแต่ว่าก็มีกลิ่นที่รองกงอันเก่าอยู่นี่นะคะก็จะเป็นสภาพกรงแฮมสเตอร์ของน้องฟิวนะคะตอนนี้ก็คือโล่งจะมีแค่ห้องน้ำแผ่นเย็นถ้วยอาหารแล้วก็จะเป็นที่นอนตรงนู้นนะคะก็จะเป็นของตัวลูกๆเขาแล้วก็มีน้ำฝั่งนี้นี่ไงทำโพแล้วก็คือแบบขอให้เขาไม่ผิดกลิ่นแล้วก็ขอให้เขาเลี้ยงลูกเขานะคะแต่ว่าดูจากลูกเขาก็น่าจะหลายทีแล้วนะน้องฟิวเพราะว่าขนเริ่มขึ้นแล้วตัวเริ่มโตแล้วใช่แล้วก็เริ่มแบบโตแต่ได้อยู่นิดนึงแต่เขาบอกว่าถ้าแบบว่าตัวลูกเขาเนี่ยสามารถบอกว่ากินเองได้แล้วเดินได้แล้วเนี่ยก็ควรรีบแยกใช่ไหมงั้นแม่น้องจะกัดอาจจะว่าผิดกินกันตอนโตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็คือใช่ไหมน้องฟิวเคยเห็นแบบตามซีลงซีรีส์อย่างเงี้ยแบบในยูทูบอ่ะคือตอนเพิ่งคลอดมามันจะแบบแดงใช่แต่ว่านี่ไม่แดงแล้วนะมีขนเรียบนี่เริ่มเห็นสีตัวแล้วก็น่าจะหลายอาทิตย์แล้วนะคะแต่แบบคุณแม่แล้วคือนู่นอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้มองปุ๊บท้องเลยเนี่ยมันจะมีสักตัวนึงที่ตัวใหญ่เหมือนแมวไม่หรอกดูเขาขุดโพรงเขาอยู่นะคะแต่ก็ต้องรอดูกันด้วยว่าลูกๆเขา6ตัวต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตละกันหลังจากเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้แต่ว่าเขาก็ยังอยู่กับลูกเขานะแบบเข้าไปนอนข้างในเมื่อกี้แบบซิทคอมมากโอ้มันแบบว่างงๆนะลูกครบไหม6ตัวลูกครบที่ไหนได้มันอาจจะมีเยอะกว่านี้บ้ามันมากสุดน่าจะ6ตัวนะไม่น่าแบบมากกว่านั้นนี่นะคะทุกคนให้เขาแบบได้ใช้ชีวิตกับลูกๆเขาก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่างงๆไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเพราะแบบน้องฟิวแค่จะเปลี่ยนที่รองกงธรรมดาใช่แล้วก็เจอหลานๆทั้ง6ตัวเนี่ยยายหลาน6เข้าใจไหมยายหลาน6ใช่แต่แบบคุณแม่นี่คือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหรอคะเนี่ยมีลูกตอนพร้อมหรือเปล่าเราอ่ะคุณแม่เป็นสไปเดอร์แมนไงแล้วที่ร้านบอกว่าตัวนี้กี่เดือนไม่รู้อ่ะไม่ได้ถามตอนรับมาก็คือไม่ได้ถามอะไรเลยใช่สุดยอดแน่นอนใช่โอเคค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าใครมีความรู้เรื่องน้องหนูแฮมสเตอร์แบบว่าเวลาเขาคลอดเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่ว่าที่ฟิล์มกับฟิวไปหาความรู้มาก็คือแบบคร่าวๆมาแล้วอะพอเขาเดินได้ทานเองได้แล้วเนี่ยควรแยกกรง
แล้วก็ตอนนี้ก็คือห้ามยุ่งกับกรงเขามากนะคะเดี๋ยวเขาจะเครียดแล้วก็อาจจะผิดกินตัวลูกๆเขาได้อาจจะไม่เลี้ยงหรือไม่ก็อาจจะทานลูกเขาแทนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะน้องฟิลใช่ค่ะเดี๋ยวพอน้องๆเขาโตมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตใช่ค่ะประมาณพรุ่งนี้เลยอัปเดตเลยโตมา1วันจะเย็นๆแต่ว่า6ตัวนี้ก็คือมีคนจองแล้วใช่ไหมแม่เหมียวจอง1ตัวใช่แล้วก็เพื่อนพี่จอง1ตัวกอย่าตัวเมียแล้วเราจะดูยังไงคะว่าตัวเมียหรือตัวลูกก็รอเขาโตเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละกอย่าเลี้ยงใจแอบตัวจะใหญ่กว่าของเราอีกนิดนึงแต่ว่าเพิ่งเสียเพราะว่าอากาศร้อนเป็นฮีสโตกนะคะเขาก็เลยอยากได้เพิ่มสักตัวเป็นเพื่อนเป็นน้องผู้หญิงหนูก็รอดูกันด้วยนะคะว่าหลังจากนี้โนโนฮันเตอร์ของน้องฟิวในกรงเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อใช่เลยแต่ตอนนี้คุณแม่ดื้อมากใช่ปล่อยคุณแม่ไปก่อนอย่ายุ่งกับเขามากเขาบอกว่าห้ามยุ่งกับกรงยุ่งได้เฉพาะตอนที่เปลี่ยนน้ำแล้วก็ให้ข้าวเขาแค่นั้นพอโอเคอุ้ยเลยรับแน่โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวปล่อยให้น้องฟิวดูแลหนูแฮมสเตอร์ไปก่อนละกันแล้วก็ถ้าเพื่อนเนี่ยยังเห็นคลิปอัปเดตก็คอมเมนต์ไว้เลยใช่ค่ะหรือว่าใครมีความรู้เรื่องลูกๆน้องหนูแฮมสเตอร์ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านแล้วก็พยายามเลี้ยงเขาให้ถูกวิธีมากที่สุดนะคะค่ะงั้นสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย